เอาละค่ะคุณผู้ชมพูดถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันบ้างนะคะอันนี้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสัตหีบนะคะที่ล่าสุดเนี่ยไปล้อมจับแม่เจ้าแม่ค้ายาบ้ารายใหญ่ได้นะคะที่จังหวัดชลบุรีแล้วคือพยายามที่จะแหวกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ชนรถยนต์พังเสียหายไป5คันด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นโดนจับได้ในที่สุดค่ะติดตามการจับกุมครั้งนี้กันของเจ้าหน้าที่ค่ะหญิงผู้ชายปฏิบัติการของฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่สั่งซื้อยาบ้า200เม็ดจากนางสาวนุจรีหนูเอี่ยมหรือเอ็มหนองปรือเจ้าแม่ขายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังจากจับกุมนางจันเพ็ญจูพจนอายุ63ปีพร้อมยาบ้า300เม็ดยาไอซ์ 0.50 กรัมโดยนัดส่งของกลางที่ซอยเขามะกอก13หมู่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่วางกำลังปิดล้อมโดยรอบบริเวณทันทีที่เป้าหมายมาถึงด้วยรถยนต์ Isuzu MiX สีบรอนซ์ทะเบียนป้ายแดงชลบุรีมาจอดที่ริมฟุตบาทก่อนพยายามส่งมอบยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้รถเข้าปิดล้อมทันทีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์4คันปิดสกัดเส้นทางหลบหนีแต่เป้าหมายพยายามเร่งเครื่องพุ่งชนฝ่าวงล้อมแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามยิงยางเพื่อสกัดแต่ไม่เป็นผลคนร้ายสามารถขับรถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดกระทั่งพบรถจอดทิ้งอยู่ท้ายซอยเขามะกอก 1/3 ห่างจากจุดเกิดเหตุ3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันออกค้นหาจนพบนางสาวนุจรีซ่อนตัวอยู่ในกอกล้วยใกล้จุดทิ้งรถทำไมพี่ไปนะคันให้หนูทำอะไรก็ได้ได้ไหมอ่ะเหาะให้ดูนะเราชนรถเจ้าหน้าที่เสียหายหมดนะครับเดี๋ยวหนูโทรใช้ให้ได้ไหมอ่ะไม่หรอกครับหนูมีลูกพี่มีลูกแล้วเมื่อกี้คนในยางมาส่งกี่เม็ดหนูส่งให้ยายแค่ถุงเดียวนั่นแหละค่ะกี่เม็ดครับกี่เม็ดครับ200เม็ดเจ้าหน้าที่คุมตัวค้นในรถพบยาบ้าที่เตรียมมาส่ง200เม็ดก่อนนำตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักพบยาบ้าซ่อนไว้หลังทีวีและตู้กับข้าวรวม478เม็ดจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยนางสาวนุจรีอ้างว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของนายโอน้องชายที่เชื่อมโยงอยู่เบื้องหลังซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลอีกครั้งจากการตรวจสอบประวัติพบว่านางสาวนุจรีหรือเอ็มหนองปรือเป็นเจ้าแม่ค้ายาเสพติดรายใหญ่เคยถูกจำคุกในคดีค้ายานาน3ปีหลังพ้นโทษมาได้ไม่นานยังหันเหมายึดอาชีพค้ายาบ้าซ้ำซึ่งเจ้าหน้าที่จะคุมตัวส่งตำรวจท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก่อนหน้านี้ก็เคยโดนโทษมาแล้วนะคะค้ายาเสพติดติดคุกไปเกือบ3ปีแต่สุดท้ายออกมาก็ยังกระทำการแบบเดิมเดี๋ยวคงต้องรอดูการขยายผลไปยังเครือข่ายอื่นๆของทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นขบวนการใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเลยนะครับ